วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดช็อตนี้ห่อแทบแตกณเดชเรียกยาย่าเต็มปากว่าเขาคือที่รักของผมปิดท้ายด้วยการประทับรอยจูบสุดฟินจบไปอย่างสุดประทับใจสำหรับพระเอกหนุ่มซุปตาณเดชคูกิมิยะกับคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิต The Real ณเดชคอนเสิร์ตจนป่านนี้ยังเชื่อว่ายังมีแฟนคลับ NY ที่ยังยิ้มไม่หุบเพราะความฟินที่ณเดชควงคู่หวานใจยาย่าอุรัสยามาเสิร์ฟความสุขกันให้บนเวทีแบบจัดเต็มครบรสดุเด็ดเผ็ดมันกับหลายช็อตที่ยังติดตาแฟนๆจนกลายเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลอย่างช็อตนี้บนเวทีที่ณเดชเรียกยาย่าเต็มปากเต็มคำว่าเขาคือที่รักของผมทำเอาหลายคนกรี๊ดกันทั้งหอและยังต่อด้วยช็อตที่ณเดชจูบยาย่าแบบไม่มีอาการเขินเหมือนเคยชินยิ่งกว่าฟินและเกินบรรยายจริงๆเลยค่ะคู่นี้ส่วนเบื้องหลังเวทีก็น่ารักมุ้งมิ้งกันมากต่างเป็นกำลังใจให้กันและเมื่อคอนเสิร์ตจบลงแม่แก้วก็จัดความฟินกันต่อด้วยภาพถ่ายคู่กับวาทีลูกสะใภ้และยังมีภาพที่เห็นว่าพอณเดชยาย่าเปลี่ยนชุดแล้วคู่นี้ก็ยังใส่กางเกงสีขาวเหมือนกันและความน่ารักที่กางเกงเป็นรูปวาดที่เป็นอันรู้ว่าแปลว่าอะไรเป็นรูปอะไรความกางเกงคู่ทำเอาฟินตั้งแต่ต้นจนจบเลยจริงๆสำหรับคู่ณเดชยาย่าค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ